ตึ้งตั้งก็เป็นลักษณะระแวงกันและกันแล้วก็บอกว่าเธอมีของไม่ดีมาโดนฉันในความจริงมันเกิดมันดีมากกว่ากันของมันดีมากกว่ากันมันก็ถ่ายทอดถึงกันใช่ไหมหรือของไม่ดีมีมากกว่ากันก็ถ่ายทอดถึงกันเหมือนกันสุดท้ายจะอยู่ด้วยกันแบบไม่ดีใช่ไหมหรือแบบดีก็เลือกเอาดีสิครับเป็นอะไรล่ะลูกกับแม่ใช่ไหมล่ะมันดีหนูมีดีกว่าแม่ก็แค่นั้นเองครับถ่ายทอดความดีให้กับแม่ใช่ไหมต้องคิดอย่างนั้นสิครับอย่าไปบอกว่าแม่ดีกว่าหนูไม่เอาถึงจะใช่ก็ไม่พูดถึงจะใช่ก็ไม่พูดใช่ไหมครับนะย้ำทีนึงถึงจะใช่ก็ไม่พูดแบบนั้นบอกว่าเขาดีเขามีมากกว่าเราของดีหนูมีมากกว่าแม่นะมันจึงมาหาแม่ขอบคุณลูกแม่มันก็ส่งเสริมให้เขาทำความดีดีชั่วต่อไปได้ภาษาแค่เดียวเองมันคลิกเดียวนะเรื่องของภาษาแล้วจะได้ในสิ่งที่ดีขึ้นนั่นเองครับเป็นเทคนิคก็ว่าได้นะครับภาษาพวกนี้นะฮะเป็นเทคนิคไม่ใช่เป็นปริศนาธรรมเทอมอะไรเลยนะครับง่ายๆฮะติดตามเราเนี่ยเอ้ามีอีกไหมไม่มีเล่าเรื่องสวาตาให้ฟังดีกว่ามันเริ่มต้นอย่างนี้ครับผมฟังให้ดีนะครับไปมามันจะเป็นควอนตัมด้วยนะเนี่ยผมลากเส้นไม่แค่นี้คำว่าพระเจ้ากับซาตานหรือคำว่าพระอารอกับไซตอนนะครับคำว่าพระธรรมกับมัจจุราชโอเคนะมันแค่อยู่คนละข้างนี่อยู่คนละข้างซึ่งมีเส้นแบ่งอันนี้เอาไว้เฉยๆดูให้ดีนะครับให้ดีมันมีแค่เส้นตรงนี้นี่ของผมก็ทำมาแค่นี้ให้ดูอย่างนี้ก็ได้อยู่แค่นี้เองก็ได้ความคิดพวกนี้ออกมาไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับคนละข้างเอาข้างไหนข้างนี้ก็แล้วกันจะให้มันบอกว่าซาตานก็ได้อะซาตานหรือไม่พอใส่ตอนยังได้ด้วยใส่ตอนแค่นี้หรือเปล่ายังไม่พอให้เขาบอกมัจจุราชก็ยังได้ด้วยมัจจุราชเห็นไงชอช้างหรือเปล่าใช่เนาะผิดก็จะว่ากันโอเคนะอะไรอีกอ่ะเอาราหูก็ได้ราหูเดี๋ยวไปเรียกมันพระนำเป็นขาดนะฮะรู้จักกับลุงอย่าไปเรียกให้ชื่อมันพระนะแมวนะไม่ให้คะแนนระดับนั้นนะให้ดูนะครับทีนี้อีกฝั่งเนี่ยซาตานเนี่ยฝั่งนี้คืออะไรล่ะเดอะก๊อดแล้วครับก๊อดแล้วครับเอาก๊อดเข้าไปฝั่งก๊อดฝั่งก๊อดอะไรล่ะพระอาละเลยพระอาละพระอาละอาหรืออะไม่รู้นะไม่รู้นะฮะจะว่ากันอย่างนี้ถือว่าอร่อยฮะคิดไงล่ะเอาจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะเพราะเขียนไงเพราะเนี่ยแหละลุงเขียนหนังสือจะไม่ถูกนะหลังๆมาเลยใช่ป่ะใช่ไหมใครสะกดถูกบ้างพระล้อบอกหน่อยพี่สะกดมาให้ดูหน่อยโอ้ย
ช่วยลุงหน่อยนะช่วยลุงหน่อยเราขอความช่วยเหลือโอเคตัวผ่านแล้วโอเคครับขอบคุณมากมันต้องงั้นสิฮะโอเคเอาละขอบคุณครับต้องงั้นสิฮะช่วยกันช่วยกันช่วยกันอย่างนี้ขอจับมือหน่อยขอจับมือหน่อยต้องงั้นสิฮะขอความช่วยเหลือก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันก็จะไปกันได้ใช่ไหมล่ะโอเคครับซาตานซาตอนซาตานตัวนอหนูมันต้องงั้นสิโถโอเคไปกันได้อย่างนั้นใช่ฮะมันก็จะเดินตามกันได้มนุษย์โอเคโอเค thank you very big ทีนี้ครับเอานะทีนี้ไปต่อนะมารอเรียบร้อยนะต่อมาก็มัจจุราชมัจจุราชคืออะไรพระธรรมใช่ไหมมัจจุราชก็เล่นกับพระธรรมแล้วครับพระธรรมราหูเล่นกับนารายแล้วครับอย่างนี้ลายสะกดไงนาราย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 ตัวนอเนนนี่วะใครแน่จริง เอานารายสกุลไงนารายช่วยสกุลให้หน่อยเร็วจะไปต่องั้นไปช้านะนะเอาเร็วโอ้มาแล้วนารายตัวนอเนนค่ะโอเคถูกต้องต้องงั้นสิพี่เยี่ยม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 เอาล่ะฟังให้ดีนะครับทีนี้ก็เป็นที่รู้กันแล้วนะฝั่งนี้มันฝั่งเดอะก็อดฝั่งพระละฝั่งพระธรรมฝั่งนารายมันอยู่ตรงข้ามกันทีนี้ไม่พอมันมีคำว่าสว่างด้วยสว่างก็ว่าได้สว่างไม่พอฮะต้องใช้ว่าใสครับใสใสใสต้องใช้คำว่าใสใสไหมสว่างไม่พอนะฝั่งนี้ก็ต้องเป็นฝั่งมืดอยู่เลยครับเห็นไหมพระธรรมได้ไหมครับอันนี้โอ้โหโทษโทษธรรมะได้ไหมธรรมะอาธรรมอาธรรมฝั่งนี้ได้อันนี้อาธรรมได้อาธรรมแต่ฝั่งนี้ธรรมะเนี่ยไม่ได้เลยครับเห็นไหมทำไมฝั่งธรรมะมันไม่ได้เพราะมันมีพระธรรมเข้ามาอยู่เนี่ยพระธรรมครอบงำแล้วเพราะฉะนั้นใช้ธรรมะไม่ได้เลยฟังงั้นธรรมะกับพระธรรมมันคนละเรื่องนะให้รู้ไว้เขาเถียงกันธรรมะกันยาวเหยียดเลยที่ไหนก็ธรรมะธรรมะธรรมะพระธรรมไม่ค่อยพูดถึงกันอย่างว่านะน่าเห็นใจเพราะเขาไม่ถึงเมื่อเขาไม่ถึงก็ไม่สามารถที่จะไปล่วงรู้ได้นะครับโอเคนะทีนี้ฟังซาตานไซตอนมัจจุราชราหูความมืดอธรรมเนี่ยเอาไวรัสก็แล้วกันโทษใส่สีแดงหน่อยไวรัสให้มันทันสมัยทันสมัยฝั่งไวรัสเล่นงานแทนค่ามันด้วยไวรัสตัวนี้แทนค่ามันด้วยไวรัสนี่มันจบไวรัสเข้าไปไหนมาใส่ตัวเริ่มใส่
ไวรัสนามสกุลอะไรโคโรนาใช่ไหมหรือว่าโนวาก็แล้วแต่อย่างใส่นามสกุลเอาเองก็แล้วกันของเขาที่เขาว่าฟังให้ดีทีนี้ครับว่าทำไมฝั่งนี้มันเป็นอาธรรมฝั่งนี้มันน่าจะเป็นธรรมะไม่ใช่เลยเพราะอะไรลุงก็ไม่รู้จะว่าไงกันถ้าฝั่งนี้เป็นดำดำฝั่งนี้เป็นขาวได้ไหมถึงบอกว่าขาวเนี่ยมันไม่ได้นะมันน่าจะได้นะแต่มันเป็นใสก็แล้วกันเห็นไหมแทนที่เป็นขาวดำกับใสงั้นดำขาวอยู่ตรงไหนนี่พระเอกขี่ม้าขาวมานะตรงนี้ครับเห็นอย่างอยู่ตรงกลางเห็นอย่างไอ้ตรงกลางเวลาผสมผสานแล้วเนี่ยผสมผสานเรียบร้อยแล้วนะก็เลยเรียกว่าธรรมะนั่นเองครับคือธรรมชาตินั่นเองครับนี่เป็นธรรมชาติเห็นไหมครับมันต้องมีวงกลมมาบังคับมันธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับดำขาวขาวดำดำขาวตลอดเพราะฉะนั้นใครก็ตามมนุษย์สื่อสารเรื่องของพระเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีพระธรรมพระนามก็ตามทีมันมักจะไม่ผ่านนะครับมันมักจะไม่ผ่านเพราะว่าฝั่งนี้มันเป็นฝั่งของมนุษย์มนุษย์โลกครับฝั่งนี้มันฝั่งของมนุษย์โลกมนุษย์โลกฝั่งนี้เห็นไหมฝั่งของมนุษย์โลกฝั่งของมนุษย์โลกนี่ต้องรู้กันก็คือในธรรมชาติธรรมชาตินั่นเองนะเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็คือธรรมชาตินั่นเองครับมนุษย์คือธรรมชาติเปิดมนุษย์คือตรงนี้เองครับคือธรรมชาติเห็นหรือยังทีนี้มีแต่มนุษย์เท่านั้นจะรู้อ๋อไอ้นี่ซาตานนะซาตานนะอันนี้ก๊อดนะเนี่ยทีนี้มนุษย์คนนี้จะรู้ทีนี้ครับมนุษย์จะรู้นะครับตรงนี้ต้องไม่มีเส้นเห็นไหมเส้นนี้จะหายไปนะก่อนเส้นนี้จะหายไปลุงออกเซ็นชื่อกำกับไว้ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นผังหรือว่าแผนผังอมตะผมไม่ใช่ไว้เซ็นชื่อไว้ให้รับแทรกไว้ก่อนครับวันนี้วันที่เท่าไหร่พี่25ละ24ใช่ไหม24ทอคอ63แม่เห็นไหมฟังตรงไหนดูให้ดีๆอย่าลืมนะมนุษย์จริงๆเนี่ยด้วยเหตุตรงนี้คือธรรมชาติเอาล่ะต่อไปนี้คำที่ถูกต้องที่สุดต้องไม่มีเส้นนี้ทีนี้ครับไม่มีเส้นนี้หายไปเลยถ้าเป็นสายพุทธะก็บอกอนัตตาตรงกลางหมดเกลี้ยงครับเห็นไหมมัวแต่นั่งทะเลาะกันอยู่นั่นแหละทีนี้ฝั่งมนุษย์ก็เอาพระเจ้ามาทะเลาะกันนี่แหละครับความจริงไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนี้ได้งั้นใครก็ตามที่อยู่ตรงนี้ได้นะครับคำว่าตรงนี้เอาสีอะไรดีเอ่ยสีแปลกๆหน่อยสีเขียวได้ไหมเอ่ยน่าจะได้สีเขียวยังเวอร์จิตอยู่เลยยังไม่ได้ใช้งานเวอร์จิตเอาไว้ก่อนเก็บไว้ดีเก็บไว้อ่ะยังอีกโอ้
เอาสีดำสีเขียวอะไรดีนะจะใส่สีแดงมันจะมาซ้ำตรงนี้ไม่ใช่หรอให้สีต่างเอาสีดำดีกว่าตรงสีดำนะพี่นะจะได้จบจะหาสีเขียวได้ไหมนี่เขียวแบบนี้มันไม่น่าดูเลยต้องเขียวแบบอื่นสิมีนะมีคนให้มาอยู่แล้วพวกนี้มีผู้สนับสนุนอยู่แล้วมันหายไปไหนเอาของจริงหายไปไหนโยมจำยอมจำยอมเอาสีเลยดีได้เดี๋ยวลบให้มันมากก่อนลบให้มันเยอะๆลบให้มันขาดๆหน่อยมันจะได้สีแดงก็ดีเหมือนกันนะเราต้องการตัดตรงนี้จริงๆเอาละตรงกลางนี่แหละเขาเรียกกันว่าใครเข้าถึงตรงกลางเป็นช่องว่างนะครับเห็นไหมเห็นหรือยังต้องให้ถึงนะฮะจึงจะรู้ว่าก๊อตเพียวขนาดไหนถ้าไม่ถึงก็อยู่อย่างเงี้ยเป็นควอนตัมนะตรงนี้เป็นควอนตัมเป็นความถี่สูงมากและควอนตัมมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจนะมนุษย์เอ้ยมนุษย์ว่าไปโน่นถ้าฝั่งนี้อกุศลฝั่งนี้อธรรมฝั่งนี้น่าจะเป็นธรรมะเนาะไม่ใช่เลยนะครับเนี่ยตรงนี้แหละฮะที่มันก้าวไม่ข้ามก้าวข้ามไม่ได้ก็ทะเลาะกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวอย่างนี้นะธรรมะอธรรมอยู่ตรงนี้แหละกุศลอกุศลอย่างเงี้ยไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็อยู่ตรงนี้พอได้ไหมครับรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่น่าสนใจในการที่ทำความเข้าใจนะครับมิฉะนั้นเราจะไม่ได้เลยอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือความว่างนี่เองครับว่างโอเคนะใช้คำว่าว่างไว้ตรงนี้ว่างว่างอีหลีว่างอีหลีว่างจริงๆถ้าเป็นเวลาก็อากาลิโกเวลาเป็นศูนย์เวลาเป็นศูนย์นะครับเห็นไหมไม่มีเวลาเลยเวลาเป็นศูนย์เลยเราเนี่ยชัดๆไปเลยนะครับเหมือนตัวศูนย์เนี่ยมันยิ่งใหญ่นะครับตัวศูนย์เนี่ยดูให้ดีดูศูนย์เนี่ยมันมีได้สองอย่าง1ไม่มีค่าอะไรเลย2ค่ามันอินฟินิตี้เลยใช่ไหมฮะต้องเขียนเลขหนึ่งเอาไว้ตามเลขที่ศูนย์ใช่ครับสักรอบโลกเดี๋ยวไม่ถึงเรานับไปเนี่ยเห็นไหมครับงั้นศูนย์มันค่ามันเยอะมากใส่เลขเก้าอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมครับเยอะมากมากมากถ้ามันอยู่คนเดียวเดียวมันก็ไม่มีอะไรไอ้ตัวนี้แหละฮะเป็นตัวที่จึงจะรู้ว่าใครก็ตามที่มาถึงนี้จึงจะรู้ว่าก๊อดคืออะไรนะครับเดอะก๊อดคืออะไรพระล้อคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระนารายณ์คืออะไรคําว่าใสที่นี้ต้องจิตนะฮะจิตบริสุทธิ์นะครับจึงจะได้คําว่าใสก็คือเรื่องจิตนี่ฝั่งนี้ในการปฏิบัติบูชาปฏิบัติธรรมนะต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวนะครับอย่างเดียวนะฮะจึงจะได้คำว่าใสไปครองนะฮะจิตบริสุทธิ์จึงจะถือครองได้นะครับจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวไม่มีทางอื่นให้เลือกครับพี่แปลว่าต้องผ่านสมาธินะครับ
จึงจะได้ศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิจิตใช้ภาษาลุงดีกว่าสติสมาธิจิตมันง่ายดีเป็นภาษาลุงพอไหมครับแน่เซ็นชื่อกำกับไว้เรียบร้อยแล้วจ้าตกลงพอไหมทีนี้นะตกลงได้เรื่องนะได้เรื่องนะลบเนาะเสร็จภารกิจก็ต้องจบสิโอเคนะหวังว่าคงจะฟังทันสำคัญนะเนี่ยปื๊ดส่วนแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นความว่างภาษาทั้งหมดคือสิ่งสมมตินะฮะอย่าลืมภาษาสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจถามว่าฟังทันไหมครับเข้าใจหรือไม่ถ้าเข้าใจรอวันเข้าถึงนะคุณโยเมื่อถึงจริงๆเราจะรู้ว่าเอ้ยภาษาลุงไม่ใช่ภาษาธรรมดาก็จะรู้เอ้ยภาษาลุงเนี่ยภาษาธรรมดามีหน้าจึงท้าทายไวรัสโคโรนาได้นะว่าเป็นไงครับเขากลัวทั้งโลกมีลุงคนเดียวที่ไม่กลัว